นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ค่ะครับก็อย่างที่มุ้ยเรียนนะความครบถ้วนสำคัญเราจะเห็นทุกวันเลยที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยวันเดือนปีไม่ตรงกับวันที่เกิดคืออาทิตย์ถึงเสาร์นะแบบขนาดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลในคลาดเคลื่อนนะฉะนั้นอย่าขี้เกียจที่จะพิมพ์ใส่เข้ามาให้ครบเพราะคำพยากรณ์มันจะแม่นยำและผลประโยชน์ก็คือเกิดกับคุณผู้ชมทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่านะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานอยากได้อะไรให้ขอค่ะเน้นเรื่องของการเจรจาการต่อรองการพูดการจ่ายนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ค่อยจะเด่นรายจ่ายมีค่อนข้างมากทีเดียวเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการลงทุนนะหรือว่าเรื่องของภาระหน้าที่การงานเองก็ตามนะคะเหมือนกับหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันอย่าไปสร้างภาระผูกพันกับใครเรื่องของหนี้สินวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีได้มาเสียไปแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการงานในวันนี้หลายอย่างดูเหมือนว่าจะเอื้อให้งานสำเร็จเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่อยู่ตกที่น่าลำบากที่ผ่านมาวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์คนที่จะเริ่มคบหาดูใจกันอย่ารีบเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาแต่หัวใจคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังปัญหาเรื่องของรักแทรกซ้อนให้ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หัวใจดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะสู้ดีคนโสดเองก็ให้ระวังคนไม่จริงใจนะดูให้ดีค่ะว่าเขาเข้ามาหาเราแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้อย่าใจร้อนในเรื่องของงานนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นไปตามขั้นเป็นไปตามขั้นตอนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีการกระจายความเสี่ยงค่ะหัวใจเองก็ตามนะคนที่มีคู่ระวังคำพูดการเจรจาให้ดีนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีระยะห่างกันบ้างก็ดีนะคะส่วนในเรื่องของงานกับหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานถ้าเจอกับปัญหาให้ถอยหลังมาตั้งหลักเอาไว้ก่อนซื้อเวลาไว้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปคิดมากอย่าคิดเยอะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของการงานมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นส่วนหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้รับผลนะจากคอนเนคชั่นหรือว่าคนใกล้ชิดเหมือนกับเรื่องของหัวใจอยากมีคู่วันนี้สมใจวันนี้สมหวังกับคนที่สูงวัยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่ให้มองอนาคตเอาไว้ดูเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ไปให้ถึงนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องเผื่อใจไว้บ้างมีโอกาสต้องไปช่วยเหลือบุคคลอื่นในการแก้ปัญหานะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้ข่าวคราวจากคนรักเก่านะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ต้องลงนามในเอกสารสัญญาฉะนั้นก่อนที่จะลงลายเซ็นก่อนที่จะลงลายมือตรวจเช็คข้อมูลในสัญญาให้ดีเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มาที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะ
คุณวิทย์ค่ะ16กันยายน2519นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันสอบงานราชการได้สำรองจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่อุบัติเหตุสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะ16กันยานะครับ2519ไม่ได้บอกวันมานะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับฝากระมัดระวังหน่อยนะในเรื่องของ อุบัติเหตุโดยเฉพาะพวกการขับขี่นะและปีนี้ถ้าคุณมีความพร้อมและอยากจะขยับขยายเรื่องของยวดยานพาหนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับแต่เกณฑ์เรื่องงานไม่เด่นอาจจะต้องรอและคำว่าสำรองก็คือสำรองก่อนในช่วงเวลานี้หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณยุพินค่ะ9กรกฎาคม2520เวลาเกิด 17:00 นตรงนะคะวันเสาร์ค่ะถามเรื่องของเนื้อคู่ถ้าขายกาแฟโบราณดีหรือเปล่าปีนี้ปล่อยผ่านในเรื่องของความรักนะอ๋อแต่โอเคละใกล้จะถึงวันเกิดละแต่ช่วงอายุย่าง39ก็เกณฑ์ถ้ายังไม่มีคู่นะเกณฑ์ความรักย่าง39ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับดวงนี้ก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักลงตัวช้านะผมให้สู้จนถึงอาจจะเลยเลข4นะอาจจะเลยเลข4นะครับเลข4ต้นๆนะมีโอกาสจะลงตัวในเรื่องของความรักนะครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคกาแฟโบราณผมอยากให้อย่างนี้ฮะโอเคละคือของคุณเนี่ยจะต้องทำลักษณะของกินแล้วอิ่มนะความจริงพวกกาแฟเนี่ยมันจะมีพวกนมพวกครีมพวกเนี้ยนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้เป็นลักษณะหน่วยจรนะครับมีการเดินทางมีการจรหรือถ้ามีร้านประจำก็ควรจะมีบริการจัดส่งอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองควรจะทำต่างถิ่นฐานครับนะทำต่างถิ่นฐานเกิดจังหวัดกอไก่แต่ทำอาชีพเนี้ยต่างจากจังหวัดที่คุณเกิดจึงจะสมรูปอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นแต่ถ้าถามว่ามีอะไรเด่นกว่านี้ไหมฝากไว้เป็นการบ้านนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพน้ำสมุนไพรพวกนี้ใช่นะหรือแม้กระทั่งขายยานะสถานพยาบาลทำสวนเกษตรด้านสมุนไพรพวกในเรื่องของฟิตเนสอันนี้คือถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆธุรกิจเครื่องสังกัดพันรวมถึงการศึกษาโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายพินนะคะ24กรกฎาคม2526เวลาเกิด2โมงเช้าวันอาทิตย์ตีเป็น8โมงไหมคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องครับโชคลาภการเงินค่ะซื้อติดไว้งวดละใบนะครับแต่ฝากระวังอุบัติเหตุมีเกณฑ์เสียทรัพย์หรือทะเลาะกับเพื่อนฝูงพี่น้องนะด้วยเรื่องเงินทองนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวก็ครบนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณยุวภาค่ะเกิดวันที่23มกราคม2522ถามโชคลาภกับการเงินส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทะเบียนรถ1664ค่ะโสรถมหามงคลนะครับมั่งคั่งสมปรารถนาส่วน64พุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ2746จันเสาคู่พัดพรากนะครับ46เป็นคู่ธาตุน้ำอันนี้คู่หลังคัดท้ายดีแต่คู่หน้าเนี่ยให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัชฌาและแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณพิกุลนะคะเกิดวันที่25กรกฎาคม2530เวลาเกิดค่ะ9นาฬิกาตรงวันเสาร์ถามโชคลาภถามความรักเกณฑ์ความรักไม่สู้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง29ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดูหลังวันเกิดเลยแหละย่าง29ปัตตนิกาลีฉะนั้นมีคู่ประคับประคองหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะครับหรือรวมถึงมีการอาจจะเป็นในเรื่องของระยะห่างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังมีนัยยะสำคัญแต่ผมจะให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกว่าในทางกลับกันถ้ายังโสดถึงจะมีเข้ามาผมไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่เนาะเอาล่ะนะมาเอสเอ็กซ์กันต่อก่อนเลยนะคะคุณอนันต์เกิดวันที่26พฤศจิกายน2518พุธกลางคืนถามโชคลาภกับการค้าขายค่ะพุธกลางคืนนะผมเชื่อนะโดยที่ไม่ต้องบอกเวลามานะครับ
การค้าขายถ้าไม่ได้บอกว่าขายอะไรถ้าดูจากเกณฑ์เรื่องงานแต่เพียงอย่างเดียวนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์เดินทางนะมีเกณฑ์โยกย้ายนะครับ40นะก็โดยรวมถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทศพลนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:30 นไม่ได้บอกวันงานเงินจะดีหรือเปล่ายังนะยังของคุณอ๋อแต่ใกล้วันเกิดแล้วครับย่าง20เดี๋ยวนะครับย่าง25ที่กำลังจะมาถึงนะเกณฑ์เรื่องงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้นนะครับเงินทองถึงจะไม่เข้าขั้นหวือหวาแต่ลักษณะมีเงินใช้นะมีเงินผ่านมือนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถวายเทียนพรรษานะทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประวิทย์ค่ะ16กันยายน2519 4ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันถามเรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้รองานอยู่จะได้ทำงานหรือเปล่างานหลวงหรือว่าเอกชนคะจริงๆในดวงเนี้ยพูดอยู่เสมอฮะให้ความสำคัญกับหน้างานเป็นปัจจัยแรกแต่ถ้าดูในดวงเนี่ยถามว่าถ้ารับราชการเด่นหรือเปล่าก็ต้องถือว่าไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่นะในพื้นชะตาคุณจะช้ากับเขานะหน้างานที่โดดเด่นที่สุดถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศเนี่ยถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับแต่พอดีไม่ทราบว่าทำอะไรจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2529เวลาเกิด 10:30 นาทีพุธกลางวันคุณอริษาทำไมทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเลยต้องทำอย่างไร24กรกฎาคม29นะครับปฏิทินตรงกับวันพระราชสัปดาห์ครับเบื้องต้นนะอยากให้รบกวนในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆผมคิดว่าคุณน่าจะเกิดพฤหัสเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตั้งชื่อให้ใช้วักอาทิตย์นำนะลองไปเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเฉลิมศักดิ์นะคะ26กรกฎาคม2527เวลาเกิดค่ะ 17:03 นาทีไม่ได้บอกวันทำอะไรถึงจะรุ่งอยากได้งานทำเพราะว่าตอนนี้ตกงานอยู่การเงินแล้วก็เนื้อคู่ด้วยค่ะอาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตานะครับผมพูดภาพรวมนะและเป็นลักษณะงานประจำด้วยบุคคลประชาสัมพันธ์งานบัญชีงานเอกสารงานธุรการงานจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้งานขายอันนี้คือลักษณะหน้างานที่งานประจำในดวงจะทำได้แต่ถ้าถามว่าอะไรถ้าเป็นการลงทุนล่ะก็พวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับตำรับตำราหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกงานขายตรงทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้าคุณมีทำเลที่เหมาะสมการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ก็ใช่และปีนี้พุธเป็นสีด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนภาพรค่ะเกิดวันที่19ตุลาคม2526เวลาเกิดบ่ายโมง13นาทีพุธกลางวันย้ายบ้านบ่อยมากจะได้ย้ายอีกหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นยังไงวันพุธกลางวันสักครู่ครับถามว่าโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีอีกไหมช่วงนี้เนี่ย อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าย่าง35 40 34เต็มเนี่ยย่าง35มีเกณฑ์อีกนะครับมีเกณฑ์อีกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคทุกชนิดหลีกเลี่ยงการให้ใครขอหยิบขอยืมหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบถูกหลอกมีโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะประภัยวันค่ะคุณประภัยวันวันนี้เกิดเวลาเกิดค่ะอ๋อฮัลโหลจ้าได้ยินครับวันเดือนปีเกิดอะไรครับวันเดือนปีเกิดวันอังคารค่ะจ้าวันที่เท่าไหร่คะวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ2กุมภาพันธ์พ.ศ.ค่ะ08ค่ะ2508เกิดกี่โมงเอ่ยเกิดประมาณช่วงเช้าอ่ะค่ะวันอังคารช่วงเช้าถูกต้องนะครับเดี๋ยวยังไงลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับ
มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารบ้างไหมครับทางเดินอาหารค่ะนะแล้วก็ดวงเนี้ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาสักเท่าไหร่หรือเปล่าครับสมใจไหมจำไม่ได้สมใจไหมฮะในเรื่องของความรักที่ผ่านมาไม่ผ่านมาไม่นั่นนะคะแต่ตอนนี้โอเคค่ะก็คือเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีที่ผ่านมามีแบบเสียใจใหญ่ๆ 2-3 ครั้งด้วยกันนะค่ะมีค่ะโอเคตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะอ๋อไอเกี่ยวกับเกสเฮาส์แล้วก็บาร์เบียค่ะเกสเฮาส์มีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบไหมพวกแอร์ตู้เย็นทีวีมีไหมครบค่ะครบถ้าทำฟังให้ดีนะครับถ้าทำในลักษณะพวกเกสเฮาส์ถ้ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเนี่ยใช้ได้นะน้ำเหมือนกันน้ำซึมบ่อทรายแต่ไม่มือหวาแต่ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาจุกจิกตลอดเลยถูกไหมความจริงธุรกิจบ้านพักเนี่ยนะมันควรจะนิ่งมันไม่มีอะไรแต่ของคุณเนี่ยมันจะจุกจิกตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเข้าคนออกนะจังหวะการเทิร์นโอเวอร์หรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมเป็นอย่างนี้ทำให้รบกวนใจกังวลจิตใช่มันตลอดหรือแม้กระทั่งเรื่องคนที่เข้าพักมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ถามว่าเลี้ยงชีพได้ไหมมันก็เลี้ยงชีพได้ถูกไหมครับที่เด่นน้ำหนักส่วนใหญ่นะของคุณเนี่ยทำสองอย่างไอตัวพอชั่นของบาเบียเนี่ยรายได้ผมถือว่าหลักๆมาจากส่วนนี้ด้วยใช่หรือไม่ใช่ค่ะนะในดวงบอกอย่างนั้นทุกอย่างเลยนะครับก็ให้เพิ่มน้ำหนักสัดส่วนตรงเนี้ยบุหรี่สุราอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำได้แต่ต้องทำบุญเยอะๆแต่ต้องทำบุญเยอะๆนะส่วนเกสเฮาส์ก็ผมว่ามันจำเป็นต้องทำคู่กันนะคือบาเบียเนี่ยกำไรดีกว่าถูกไหมบาเบียเนี่ยกำไรดีกว่าแต่เกสเฮาส์ควรจะต้องทำเพราะมันเอื้อในแง่ของธุรกิจบาเบียคนที่พักก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับจ้ะตามนั้นแล้วทำไมปีนี้มันแย่จังเลยคะอาจารย์ปีนี้ดาวอาชีพคุณเสียเมื่อกี้ที่พูดกันพูดถึงในระยะยาวความจริงยอดตกหมดนะถูกไหมยอดบาเบียก็ตกถูกไหมใช่แต่ระยะยาวดีขอให้เชื่อมั่นฉะนั้นปีนี้มันเป็นปีที่ไม่ดีในแง่ของอาชีพคุณนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้ทำเสริมนะก็ไปทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึงพวกนี้ก็ได้นะแต่ขอให้มั่นใจว่าระยะยาวมันจะค่อยๆดีขึ้นการเงินก็ติดขัดมา2ปีแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตั้งแต่ปี57แล้วเรื่องโชคลาภอะค่ะสิ่งโชคไม่เอาเลยนะปีนี้ไม่เอาเลยนะฟังผมไม่ดีไม่เอาเลยปีนี้ไม่ดีเลยใช่ปะคะในแง่ของโชคในแง่ของโชคแต่ว่าตัวเกสเฮาส์ก็ยังพอรันไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่ายอดของเบียร์อาจจะลดลงหน่อยลองปรับปรุงร้านดูนะปรับปรุงแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะบางทีทาสีก็ได้นะทาสีจัดปลาทาสีจัดร้านใหม่อะไรเงี้ยลองดูทำแก้ให้ถูกโฉลกค่ะอาจารย์ตอนนี้ใช้โทนสีพวกสีน้ำตาลเข้มออกดำๆอะค่ะใช้ได้ทั้งคู่แหละจำไว้ของคุณเนี่ยเลี่ยงครีมเลี่ยงขาวเลี่ยงไข่ไก่เลี่ยงฟ้าเลี่ยงน้ำเงินนะที่ดีก็คือดำม่วงเทาน้ำตาลส้มแล้วก็พวกสีแป๊ดๆอ่ะสีส้มสีแสดสีแดงก็ใช้ได้จ้ะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านายยังสามารถส่ง SMS เข้ามารวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ